ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตซักโฮโฮโและวันนี้ครับพี่หอมครับเราอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยนี่ยังอยู่ที่เดิมเพราะว่าที่นี่มันกีฬาเยอะจริงๆใช่แล้ววันนี้เนี่ยนะพี่หอมจะไปบอลโลกจะไปบอลโลกเพราะว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งกีฬาเนี่ยที่คนไทยของเราเวลาจะมีการแข่งขันอะไรก็แต่เนี่ยจะอยู่หน้าจอเสมอบอลจะทำกับข้าวอยู่หน้าจอแล้วก็กินแล้วก็ดูดน้ำแดงนิดนึงนะที่ฝั่งแดงดูฟุตบอลครับดูฟุตบอลแล้วก็วันนี้เนี่ยคือพิเศษคือว่าเราจะพูดคุยกับกัปตันหญิงทีมชาติไทยที่จะไปบอลโลกนี่และซึ่งนะครับผมเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยครั้งแรกเลยที่จะไปบอลโลกแต่ว่ากัปตันหญิงของเราเนี่ยเจ็บนิดนึงนะเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่าได้รับอุบัติเหตุนิดหน่อยไม่เป็นไรครับวันนี้เรามาคุยกับเขาดีกว่าแล้วเขาทำความรู้จักเรื่องประวัติความเป็นมาต่างๆแล้วทำยังไงถึงได้ไปบอลโลกเนี่ยใช่น้องๆหนูที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนพลาดไม่ได้เลยนะครับในช่วงต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมารอแล้วล่ะรออยู่ตรงนั้นแล้วล่ะนั่นไงอยู่ตรงนั้นแล้วหุ้ยทำไมหน้าใสอ่ะโหหน้าใสมากเฮ้ยไม่ใช่ดำเหรอขาวดูดิขาวจ้วนเลยอ่ะเฮ้ยไปดีกว่าสเปคพี่มอนไม่ไหวแล้วให้ไปก่อนเลยดูสิไปเลยค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับนะคะนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยน้องดวงพัฒนาศรีตะลาสวัสดีค่ะสวัสดีครับหรือว่าน้องแอนน้องแอนใช่ค่ะเป็นบอกว่าโอ้โหเป็นทั้งกัปตันด้วยคุมทีมทั้งหมดเลยคุณมีความสามารถมากแต่ว่าตอนนี้คุณได้รับบาดเจ็บใช่ค่ะเขาบาดเจ็บอยู่เรื่องหัวอะไรหัวเข่ามีปัญหาทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นก็มีลงทีมชายอายุ15-16 ปีก็คือได้รับการบาดเจ็บเหมือนปะทะกันอ๋อปะทะกันนะเนาะเหมือนว่าเราแข็งแรงน้อยกว่าเขาอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงอะเนาะโดยสรีระเราเป็นผู้หญิงใช่แต่ก็คือเรามาทราบประวัติก่อนเดิมทีเป็นคนที่ไหนทำไมกำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรก็พูดภาษาอะไรอ่ะก็เป็นแบบเหน่อๆป่ะกำแพงเพชรก็ประมาณนั้นจังหวัดนี้มีแต่คนที่มีกระตังเท่านั้นนะยังไงอ่ะเพราะมีแต่เพชรใช่ไหมขนาดกำแพงเป็นเพชรเลยเติบโตที่นู่นเลยเริ่มสนใจกีฬาฟุตบอลเนี่ยตั้งแต่กำแพงเพชรเลยไหมใช่ค่ะตั้งแต่คือตั้งแต่เด็กอะเลยไหมตั้งแต่เด็กอายุเท่าไหร่ตัวเองที่สนใจ14ค่ะก็เริ่มจะเล่นปกติทั่วไปก่อนหน้าก่อน14แล้วเล่นอะไรก็ตามนะไม่เล่นไงเล่นอะไรเป็นทานฟอร์เมอร์แล้วล่ะในลักษณะแบบนี้ก็ปืนเล่นอยู่เล่นค่ะไม่มีตุ๊กตาถ้าตุ๊กตาเคยเล่นอยู่ครั้งนึงแต่คือตัดผมเกรียนเลยหรอตัดผมตุ๊กตาเกรียนเลยใช่นี่เอาในโลกจิตนี่หว่าไม่คือเขาชอบแบบแนวนี้เลยไงมาทางแนวมาทางนี้แล้วคนพบตัวจริงเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ14ใครชักชวนเป็นพระค่ะฮะเป็นพระเป็นก็ไม่เชิงญาติกันนะแต่เขาเหมือนเขารับหนูเป็นลูกอะไรประมาณนั้นเขาก็สอนค่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกก็เห็นเขาแรกๆก็คิดว่าทำไมพระต้องมาสอนบอลอะไรไม่เข้าใจแต่เขาก็เลยชวนไปเล่นดูเหมือนเขาฝึกทุกอย่างให้ค่ะก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมที่แถวบ้านที่แถวบ้านเลยที่กำแพงเพชรใช่ค่ะเขาก็ฝึกให้เล่นให้รู้จักการเตะบอลให้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปลงทีมกับผู้ชายอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เป็นตอนนั้นแล้วเราชอบเลยไหมชอบค่ะก็คือตอนแรกชอบอยู่แล้วส่วนตัวแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเล่นก็เล่นกับเด็กผู้ชายแถวบ้านปกติเงี้ยส่วนมากผู้หญิงแถวบ้านก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะก็จะไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายมากกว่าก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับรุ่นพี่ที่เล่นฟุตบอลค่ะผู้หญิงเขาก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยเขาติดทีมชาติกันนะยังไงก็เราก็ลองมาอ่านดูก็ตั้งแต่เป็นต้นมาก็อยากจะติดทีมชาติบ้างเหมือนเขาก็เอามาอ่านแล้วมาศึกษาอันนี้เคยฝันเลยเหรอใช่ค่ะเรามีความฝันแต่เด็กเลยเหรอว่าเราอยากจะเป็นทีมชาติมีค่ะก็แต่ก่อนไม่มีบอลหญิงเท่าไหร่ก็ดูบอลชายนะรุ่นพี่ซิโก้เลยค่ะก็ดูประจำแล้วก็คิดว่าแบบเป็นไอดอลมั้ยใช่ค่ะพี่ซิโก้ก็ตอนแรกก็ดูสักวันหนึ่งก็อยากมาเป็นเหมือนเขาว่าก็คิดเล่นๆค่ะ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาได้เหมือนกันแล้วในอย่างเรามาจับพัดจับถูได้ไงมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมใช่ก็เลยโดนทับทามก็อันดับแรกเขาจะมีจัดกีฬาเยาวชนแห่งชาติใช่ไหมคะที่สุโขทัยคือเขาตอนนั้นจะมีทีมชาติจะคัด19ปีฟุตบอลโลกเขาก็ได้ไปดูค่ะดูเหมือนไปดูว่าเราเล่นยังไงแล้วก็คัดมา50คนแล้วเราติด1ใน50แล้วก็มาเก็บตัวที่เนี่ยมาคัดที่สนามก็50คนเลยใช่อ่ะกกท.นี่แหละค่ะก็มาคัดเหลือ30ก็ติดเราก็ติดอีกใช่แล้วสุดท้าย20จะไปจีนติดไหมติดอีก1ใน20ก็หลังจากนั้นก็ติดมาเวลาเขาคัดเขาให้ทำอะไรบ้างคะก็ลงทีมค่ะส่วนมากจะดูทักษะเราเวลาเราลงทีมเราเล่นได้มั้ยดูเลี้ยงบอลดูยังไงดูหลบหลีกอะไรอย่างงี้พอได้หรือเปล่าถ้าได้ก็จะเอามาฝึกอย่างเงี้ยเขาเลือกกี่คนคะ20คนนั้นหรอคะ20ค่ะไปจีน20คน20คนไปจีนตอนนั้นเป็นเยาวชนอยู่นะคะยังไม่ได้ชุดใหญ่ค่ะเยาวชนแล้วอย่างนี้การแข่งขันครั้งแรกเลยลงสนามเลยเจอกับท่านอื่นเนี่ยต่างชาติเนี่ยการแข่งขันสนามไหนครับที่จีนค่ะที่จีนครั้งแรกที่จีนใช่ค่ะที่ไม่ใช่เป็นคนไทยด้วยกันไม่ใช่ค่ะที่ไปแข่งที่จีนแล้วเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากค่ะแรกๆตื่นเต้นมากแล้วติดไม่เคยติดทีมชาตินี้ก็เหมือนว่าเราวาดฝันไว้ว่าทีมชาติมันต้องแบบเป็นอะไรที่ดีมากอะไรใช่ยิ่งใหญ่แล้วเรามาเจอกับตัวแล้วเราได้ติดเนี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเหมือนเราลงไปแล้วเราก็แสดงศักยภาพในการเล่นไม่ได้เพราะเราตื่นเต้นคุมสติไม่ได้เลยตื่นเต้นมากเป็นไงบ้างผลงานที่ทำกับประเทศจีนก็ตอนนั้นได้อันดับ4ค่ะอันดับ4โอ้ก็โอเคนะเป็นเหรียญทองแดงใช่ค่ะก็คือการสนามแรกก็ทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวแล้วกลับมาเหรอฮะจะพัฒนาตัวยังไงบ้างกลับมาก็มันจะมีชิงแชมป์โลกค่ะที่ไทยจัดค่ะ19ปีแต่เป็นแค่19ปีเราก็เหมือนเราก็ได้เข้ารับคัดเลือกไปเข้าไปแข่งนะตัวแทนเจ้าภาพอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นยังไม่มีอะไรมากค่ะก็เหมือนเจอกันก็เตะบอลเป็นธรรมดาค่ะไม่ได้ว่าเก่งอะไรมากมายก็คือเราก็เล่นปกติแพ้ส่วนมากก็แพ้ค่ะเพราะเจอระดับโลกอะค่ะระดับโลกประเทศไหนที่เรารู้สึกว่าโอ้โหที่เราไปแข่งแล้วแบบน่ากลัวอุ้ยทีมนี้มันแข่งมากน่าจะเยอรมันนะคะคิดว่าทีแรกๆค่ะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช่แล้วค่ะเพราะเอเชียเราก็ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะดีขึ้นมากตัวเป็นอุปสรรคไหมคะขนาดแบบว่ารูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าถามเป็นไหมเป็นค่อนข้างเป็นเพราะว่าอย่างเล่นกองหลังใช่ไหมคะก็ถ้าไปเจอแถวยุโรปก็จะเจอผู้เล่นที่สูงกว่าตัวใหญ่เลยเนาะใหญ่มากค่ะแล้วก็จะมีปัญหาในการขึ้นเทคโมงเบียดละโมงปั๊บเขาจะถึงก่อนเพราะเราค่อนข้างตัวเล็กเขาจะถึงก่อนเราตลอดแอนเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังกองหลังนี่ก็แข็งแกร่งมากเลยนะตอนแรกเล่นกองหน้าค่ะมาแล้วคัดทีมชาติใหม่ๆเล่นกองหน้าแต่ชอบกองหลังมากกว่าหรือเปล่าแต่ชอบความอะไรแบบถึงเถื่อนดุๆอ่ะค่ะมันไม่หันไปเล่นแบบพวกกองพ่อป่ากองฉลาดก็คือยังไงคือแรกเล่นกองหน้าใช่อ่ะมาคัดติดกองหน้าค่ะแต่เล่นไปรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเราทำไมมันเหมือนว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเขาดีกว่าเราค่ะเราก็เก่งระดับแถวบ้านเราอะค่ะแต่มาเจอจริงๆเจอของจริงเราสู้เขาไม่ได้นี้ดูรู้เลยค่ะว่าสู้ไม่ได้แล้วหลังจากเหมือนก่อนที่จะเล่นกองหลังโค้ชเขาให้แบ่งข้างค่ะเหมือนเล่นปกติใครอยากเล่นตรงไหนก็ได้ก็เลยลองไปเล่นกองหลังและหลังจากเล่นกันเฉยๆธรรมดาอ่ะโค้ชก็เปลี่ยนให้มาเล่นกองหลังตลอดพอโค้ชเห็นแล้วไงแววมาแล้วใช่ค่ะแล้วทำไมกองหลังแล้วทำไมเขาเลือกให้เป็นกัปตันอายุเยอะกว่าใช่น่าจะอายุก็เกี่ยวนะคะเกี่ยวแล้วก็เล่นมานานเล่นมานานแล้วก็อาจจะมีประสบการณ์สูงกว่ารุ่นน้องค่ะเขาก็รับเลือกติดทีมชาติมาอยู่เท่าไหร่นะติดตั้งแต่18ค่ะ18ใช่คือเริ่มเล่นบอลหญิงตั้งแต่อายุ14แต่4ปีก็ติดเลยใช่ทีมชาติก็ติดตั้งแต่18เลยแล้วก็ติดมาจนตอนนั้นเรามุ่งมั่นเต็มที่เนาะใช่ค่ะก็คือความฝันนะคะคือมันต้องเป็นขั้นตอนเนาะใช่มีขั้นตอนเป็นเยาวชนก่อนใช่เยาวชนแล้วก็เขาก็จะไปดูแล้วก็คัดมาเพื่อจะมาแข่งเป็นตัวแทนทีมชาติประมาณภูมิใจไหมมากค่ะภูมิใจมากค่ะที่เราฝันตั้งแต่เด็กเราก็ทำได้ก็คุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างก็เขาสนับสนุนค่ะตอนแรกเขาไม่สนับสนุนค่ะอ้าวหรอเพราะว่าอยู่แถวบ้านเนี่ยจะชอบหนีไปเล่นนะคะเล่นฟุตบอลเล่นฟุตบอลหนีตลอดจนแม่บอกว่าเขากลัวว่าเสียการเรียนใช่ไม่เชิงเสียการเรียนหรอกค่ะเพราะว่าเขากลัวเจ็บมากกว่าเหมือนเขาพาไปดูฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากผู้ชายเขาเล่นกันขาหักเนี้ยค่ะแล้วเขาปลูกฝังมาตลอดเลยว่าเล่นแล้วมันจะขาหักนะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ปะทะแล้วใช้ความรุนแรงเขาก็ไม่ห้ามค่ะแต่หนูไม่ฟังก็ไปเล่นจนตอนนี้ใช่ตอนนี้เขาก็ยอมรับแล้วค่ะว่าโอเคเราเล่นได้เรามาถึงในจุดนึงแล้วแล้วปัจจุบันนี้จุดที่เรายืนอยู่เนี้ยพอใจยังความฝันของเราอ่ะก็พอใจนะคะก็ฝันตั้งแต่เด็กคืออีกอย่างนึงคืออยากไปฟุตบอลโลกที่ฝันนะแต่ไม่รู้ว่าฝันมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะคะก็ฝันไปตามภาษาเด็กอ่ะก็นี่ไงก็คิดว่า
ันไม่ได้เป็นไปได้อะแต่มันก็เป็นไปแล้วก็ถือว่าภูมิใจเคยเล่นกีฬาอื่นๆมั้ยไหมเล่นตะกร้อค่ะก่อนมาเล่นฟุตบอลเล่นตะกร้อจริงนี่เล่นแต่กีฬาแบบว่าแบบหนักๆแมนๆอ่ะแล้วสำหรับกีฬาฟุตบอลเนี่ยความท้าทายมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ที่ก่อนอื่นต้องบอกว่ากีฬานี่เป็นของผู้ชายใช่ไหมคะถ้าผู้หญิงได้เล่นที่นี่ความคิดส่วนตัวนะถ้าผู้หญิงได้เล่นมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากค่ะเพราะมันทุกคนจะมองว่าจะเล่นได้เหรอมันเป็นของผู้ชายนะแต่เราเล่นได้ค่ะคิดว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากมันก็ท้าทายตรงนี้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วคือคนรู้จักก็เป็นบอลคนผู้ชายส่วนใหญ่จะเล่นไงบอลหญิงอ่ะจะน้อยนะคนที่เล่นนะคะคนเล่นน้อยแล้วก็บางคนก็กลัวว่าจะเจ็บกลัวว่าจะดำกลัวว่าขามันจะใหญ่เดี๋ยวมันจะใหญ่แขนมันจะโอ้โหเขาแต่งบนเขาขาวผิวดีขนาดนี้คืออะไรอ่ะหุ่นแอนยังดีอยู่เลยอ่ะฟ้าแอนพี่บอกตามตรงว่าถ้าวันไหนแอนคิดเปลี่ยนใจ089810พอมาพี่จะรับเองเพราะว่าแอนยังขาวจั๊วอย่างนี้อยู่เลยอ๋อชอบขาวพี่มาเคยชอบขาวเดี๋ยวเก็บไว้พิจารณาเลยเรื่องของการเล่นฟุตบอลเนี่ยต้องมีทักษะอะไรบ้างก็อย่างทักษะก่อนอื่นต้องเล่นบอลเป็นค่ะเล่นกับฟุตบอลเนี่ยเล่นบอลเป็นก็คือรู้ว่าควบต่ออะไรครึ่งควบลูกไม่ใช่อะไรล่ะอันนั้นมันไม่ดีก็ต้องอย่างเลี้ยงบอลอันดับแรกเมสซี่เลี้ยงบอลเล่นข้างเท้าด้านในใช่ข้างเท้าด้านนอกดูทักษะอย่างเงี้ยการเลี้ยงบอลถ้าคนดูบอลเป็นเขาจะรู้ค่ะว่าคนไหนเล่นเป็นไม่เป็นพื้นฐานมีหรือเปล่าใช่ค่ะเขาจะดูพื้นฐานถ้าใช่ไม่เก่งแต่มีพื้นฐานแต่เอามาฝึกได้อย่างเงี้ยค่ะรางวัลที่เราบอกว่าได้มาแล้วเราประทับใจมากที่สุดเหรอคะรางวัลเหรอคะมันมี2รางวัลคือครั้งแรกที่ได้แชมป์คือที่โคราชอันดับครั้งที่อันที่2ที่มากที่สุดก็คือคัดได้ตั๋วไปสุดท้ายไปฟุตบอลโลกล่าสุดอันนี้แหละใช่ค่ะที่จะไปแคนาดาเราฝันมาเราก็ฝันเหมือนก็พูดได้ว่าเป็นลุ้มๆแรงๆก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้แล้วก็รู้สึกภูมิใจประทับใจมากแต่เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้แต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ใช่ไหมพี่มันยังไม่หมดครับผมเพราะว่าเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยสำหรับน้องแอนเนี่ยกัปตันทีมชาติฟุตบอลหญิงเนี่ยยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับในช่วงหน้าดีกว่าครับสักครู่ครับแซ่บสาระหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหรือโค้ชหนึ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยผู้ที่ได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยในฐานะอินไทยคนแรกที่ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนนักฟุตบอลหญิงทีมชาติเอาละครับผมในเบรกนี้เราจะมาเจาะลึกกับเส้นทางสู่บอลโลกครับสำหรับน้องแอนนะฮะในเรื่องของลาการเตรียมตัวก่อนหน้านี้แล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับการไปบอลโลกของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกว่าจะได้ไปบอลโลกเนี่ยมันต้องทำอะไรก่อนอ่ะตัวเองก็ก่อนอื่นต้องเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดค่ะกับแมตช์แข่งขันเพราะว่าที่เราจะคัดบอลโลกมันค่อนข้างจะยากนิดนึงแล้วต้องคัดกับทีมอะไรยังไงอ่ะก็มีหลายทีมก่อนอื่นที่เราต้องบอกว่ามันเป็นความโชคดีของเราด้วยค่ะปีนี้ที่เกาหลีเหนือถูกแบนค่ะแล้วก็ตัดไปหนึ่งแต่ความโชคดีไม่เท่าไหร่ค่ะต้องฝีมือด้วยก็เราจะมีจัดแข่งเราไปจัดที่เวียดนามใช่ไหมคะช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็สายเราจะมีทีมจีนเกาหลีใต้แล้วก็ไทยพม่าอ๋อนี่คือสายเราสายเราสายเราเราก็แข่งแมตช์แรกเราเจอจีนค่ะหินไหมหินนะเราแพ้ไป 7-0 ต้องบอกว่าแมตช์แรกเป็นอะไรที่ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะเพราะน่าจะไหลใช่นานแล้วที่เราไม่ได้เจอกับจีนมาค่อนข้างนานแล้วค่ะเราก็ไปเจอและที่ลงไปก็มีเด็กใหม่บ้างเล็กน้อยอ่ะเด็กใหม่บ้างก็ลงไปเล่นค่อนข้างจะเก่งเด็กเดี๋ยวว่าแต่เด็กยังเก่งเราก็เก่งด้วยเก่งเหมือนกันค่ะก็โดนไป7และหลังจากนั้นก็กลับมาคุยกันสตาร์ทโค้ชก็มาคุยกันฟอร์มทีมกันใหม่ใช่เปลี่ยนกลยุทธ์ถ้าเราอ่ะมีฝีมือนะเขาจะบอกว่าเรามีฝีมือนะแต่เราไม่กล้าเล่นเองถึงไม่กล้าเล่นกับทีมไหนเราก็แพ้หมดแล้วก็กลับมาคิดกันค่ะว่าทำไมเราแพ้เยอะขนาดนี้อะไรประมาณนี้70ใช่70ค่อนข้างเยอะค่ะและแมตช์2เราเจอกับเกาหลีใต้แมตช์นี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยค่ะ40ครับค่ะแพ้40แล้วต่างกัน3ลูกค่ะแล้วโค้ชเขาบอกว่าเราดีขึ้นละใช่ดีแล้วส่วนมากเราเสียเองเขาไม่ได้แบบเข้าทำสวยงามคือเราเสียเองแต่ก็ดีกว่าแมตช์แรกเพราะเรากล้าเล่นมากขึ้นแต่นี้ก็ดูรู้ค่ะว่าทุกคนกล้าเล่นมากขึ้นและแมตช์3เราจะแพ้ไม่ได้ค่ะเราเจอกับพม่าเราแพ้ไม่ได้เราก็ชนะเขา 2-1 ชนะเขา 2-1 เริ่มแล้วค่ะเราได้เข้าแล้วใช่ไหมคือทีมใหญ่ๆคือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลีย
ก็เข้าไปแล้วเขาได้เข้าไปแล้วแหละเขาได้เข้าแล้วค่ะเหลือสุดท้ายแล้วค่ะต้องมาวัดกันในอาเซียนเราเขาเอาคือเอา5ทีมค่ะเอา5ทีม4ทีมไปแล้วค่ะเหลือสุดท้ายคือมาแข่งกับระหว่างเวียดนามพม่าแล้วก็เราสามทีมเอาแค่1ทีมเราชนะพม่าไปแล้วตัดไปแล้วทีนี้เราก็มาแข่งเวียดนามแหละใช่ค่ะเราได้มาแข่งกับเวียดนามแมตช์สุดท้ายเวียดนามเขาแข่งที่บ้านเขาด้วยค่ะและกองเชียร์เขาเยอะมากกองเชียร์สำคัญไหมอ่ะก็ถ้าถามว่าสำคัญไหมสำคัญเพราะมันเป็นกำลังใจใช่กำลังใจคือเหมือนเขาก็กดดันเราได้นะทำให้เราแบบล้นทำอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ต้องบอกตัวเองก็คืออย่างเยอะขนาดไหนแต่เขาก็ไม่สามารถลงมาเล่นกับเราได้ใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็เท่ากันไปครั้งเนี้ยยังไงเราต้องไปบอลโลกให้ได้เราคิดกันตั้งแต่อยู่ที่นี่แล้วมุ่งอยู่แล้วจนเหยียบสนามบินที่เวียดนามพวกเราก็คิดว่ายังไงเราต้องชนะให้ได้แล้วแมตช์สุดท้ายเจอเวียดนามและบ้านเขาด้วยแล้วเราไม่เคยชนะเขาที่บ้านเลยไปแข่งครั้งเราแพ้หมดทุกครั้งเราก็ชนะเขา 2-1 นี่เก่งอ่ะเขาอึ้งเลยดิใช่อ่ะแต่วันนั้นไม่เข้าใจว่าเวียดนามเป็นอะไรนะเหมือนเขากลัวเราทั้งที่เขามีกองเชียร์เยอะมากมันผิดกับที่เราไปเล่นกับเขาที่พม่าโอ้โหตอนนั้นเขาลุกเรามากจนแบบเราแทบไม่ไหวอ่ะแต่ครั้งนี้เหมือนเขาไปตั้งรับเราทั้งที่เขาฝีมือแล้วเขาก็สู้เราได้ค่อนข้างดีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาทำไมถึงเล่นแบบนี้อย่างนี้เราชนะปุ๊บเราได้เป็นทีมสุดท้ายที่เข้าบอลโลกใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะวันที่เราแบบได้ก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นก่อนค่ะแล้วก็ดีใจมากที่เราความคิดความฝันตั้งแต่ที่เราอยู่นี่เก็บตัวซ้อมกันมาทำแล้วมันสำเร็จทุกคนก็ดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองและเพื่อนๆและสตาร์โค้ชทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหญิงก็ภูมิใจหมดแล้วรู้สึกว่าแต่ครั้งนี้เหมือนว่าเราทำกันบ้างค่อนข้างดีแล้วก็โชว์ผลงานโชว์ศักยภาพในการเล่นค่อนข้างดีแล้วลงตัวเห็นว่าไปเอเชียนเกมล่าสุดนี่ไม่ได้ลงด้วยเพราะเหตุอาการบาดเจ็บเข่านะแล้วคิดว่าจะหายทันตอนนี้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ดูแลเข่าใช่กายภาพทุกวันค่ะอย่างเงี้ยตอนนี้รอเตะบอลรอเล่นกับฟุตบอลตอนนี้อาการก็เกือบร้อยค่ะเกือบ 100% แต่ต้องรอเช็คสภาพกับการเล่นบอลอีกทีนึงเพราะตอนนี้งอเหยียดอะไรก็ไม่เจ็บแล้วค่ะแล้วอย่างนี้น้องแอนคือว่าต่อ1อาทิตย์อย่างเงี้ยเรามีการฝึกกี่วันก็1อาทิตย์กี่วันใช่จันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เสาร์เช้าค่ะจะปล่อยพักก็คือเสาร์ช่วงบ่ายแล้วก็อาทิตย์ทั้งวันอาทิตย์เข้าแคมป์ก่อน 4:00 เป็นอย่างงี้ทุกเป็นอย่างงี้ตลอดอยู่แล้วหรอตลอดเลยโอ้แสดงว่าซ้อมหนักเห็นมั้ยคือการที่เราได้รับรางวัลคือเราได้ไปบอลโลกเนี่ยก็ถือเป็นความภาคภูมิใจแล้วมันคือไม่ได้อยู่ดีๆได้ไปง่ายๆนะคืออาศัยการที่มุมานะบากบันอดทนพยายามดูดิฝึกซ้อมหนักขนาดนี้รวมอยู่ในหนึ่งเดียวนอกจากความมุ่งมั่นแล้วความอดทนของเราแล้วระเบียบวินัยก็ต้องมีด้วยอันนี้นักกีฬาทุกคนต้องมีค่ะระเบียบวินัยคืออันดับแรกอันดับแรกถ้าไม่มีระเบียบวินัยเราไม่สามารถเล่นกีฬาได้เพราะว่ามันต้องอยู่ในกฎเกณฑ์และอยู่เหมือนกินนอนด้วยกันเป็นเวลาทำอะไรเป็นเวลาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไม่มีระเบียบในเราก็อยู่ตรงนี้ยากเอาอย่างงี้ก็คือเดี๋ยวเราจะให้น้องอ่ะมาลองดอกบอลลองแบบว่าสอนพี่หน่อยเรื่องแบบพื้นฐานหรือเป็นกับการทีมว่าเฮ้ยต้องทำอะไรบ้างต้องอะไรยังไงบ้างมันต้องแบบลวกก๋วยเตี๋ยวเป็นไหมเป็นนะเป็นชอบค่ะนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาลองดูงานเดาะบอลกันครับผมสักครู่ครับโอเค Did you know รู้หรือไม่การแข่งขันฟุตบอลหญิงจัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอะไรคำตอบคือประเทศจีนเมื่อปีคริสตศักราช1991โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น12ทีมและในปีนั้นเองสหรัฐอเมริกาก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกหญิงไปครองเป็นทีมแรกของโลกWe'll be right back.
เดี๋ยวแอนแป๊บหนึ่งอันนี้กัปตันทีมชาติหญิงนะครับพูดเลยว่าเดาะในเรื่องของทักษะเนี่ยน้องแอนยังด้อยประสบการณ์มากๆมีอะไรชี้แจงเดี๋ยวพี่จะเดาะให้ดูเรื่องฟุตบอลเนี่ยพี่เก่งมาก5 4 3 2อ๋อที่จริงใช้เท้าใช่ไหมเดี๋ยวพี่ดอกให้ดูนี่อะไรจะบอกว่าน้องเขาอะยังเจ็บอยู่นี่แค่เจ็บนะยังโอ้โหลีลาท่าทางนี่สุดโอ้โหเหนื่อยออกเหนื่อยออกไหนไหมนิดหน่อยค่ะโหเรียกว่าถ้าให้จริงๆเขาแบบถ้าหายสบายดีนะเขียวฟ้ากว่านี้เยอะวันนี้เดี๋ยวให้น้องแอนนะคะฝากแล้วกันนะคะสำหรับฟุตบอลหญิงค่ะสำหรับใครที่แบบสนใจจะต้องทำยังไงบ้างคะก็อยากฝากคนไทยทั้งประเทศนะคะช่วยส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเรานักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยค่ะก็จะมีแข่งขันฟุตบอลโลกในเดือนมิถุนายนนี้ก็อยากให้ส่งกำลังใจมาเชียร์พวกเราเยอะแล้วก็ฝากถึงคนที่ชอบเล่นกีฬาฟุตบอลก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าเราชอบจริงหรือเปล่าถ้าชอบก็ทำให้มันเต็มที่ทุ่มเททุกๆอย่างกับสิ่งที่เรารักให้เต็มที่แล้วผลออกมามันจะดีเองค่ะแล้วสำหรับกีฬาล่ะฝากเรื่องของกีฬานิดนึงอันดับแรกร่างกายแข็งแรงค่ะเล่นดีกว่าไปยุ่งกับอย่างอื่นเล่นกีฬาดีกว่าค่ะร่างกายแข็งแรงแล้วสิ่งอื่นๆทุกๆอย่างไม่ว่าชื่อเสียงเงินทองเดี๋ยวก็จะตามมาเองค่ะนี่นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคะก็ขอให้ตั้งใจทำอะไรให้เต็มที่แล้วหวังให้ไกลแล้วไปให้ถึงหวังแล้วไปแล้วไปให้ถึงบอลโลกอยู่ใกล้แค่เอื้อมกางเกงในผู้หญิงอยู่ข้างๆห้องไม่เกี่ยวดิปล่อยลงมาใช่ไหมครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลกีฬาที่น่าติดตามนะครับในแวดวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟุตบอลก็ตามในหน้าที่ของเป็นกัปตันทีมยังไงพวกพี่แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คอยเชียร์พวกเราอยู่ก็ส่งแรงใจไปเชียร์แน่นอนไม่ว่าจะแข่งกี่แมตช์เราก็จะเชียร์ใช่บอลหญิงใช่แต่อย่าลืมถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่089810ไม่ต้องบอกจำอยู่ได้แล้วครับหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะน้องแอนมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยนะคะแล้วก็ได้มุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องกีฬาฟุตบอลหญิงเยอะแยะมากมายกฎกติกามารยาทอะไรต่างๆเราก็ได้รับรู้แล้วก็เราก็ได้รู้แล้วว่าการที่เราจะไปแข่งบอลโลกเนี่ยมันมีความยากลำบากแค่ไหนวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ต้องขอบคุณครับผมสนามที่นี่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับหรือว่ากกท.นั่นเองครับต้องขอบคุณครับผมสำหรับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับสัปดาห์หน้าจะเป็นกีฬาอะไรนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของจะทำความรู้จักเกี่ยวกับหรืออาจจะเป็นสตาร์บุคคลนะต้องคอยติดตามครับกับรายการสปอร์ตแซ่บโชว์โชว์โชว์ลาไปแล้วสวัสดีครับหายเร็วๆนะอยากจะบอกว่าให้ลงสนามแล้วอยากลงแย่แล้วค่ะพี่น้องเขา